วัสดีค่ะคลิปนี้จะมาคลายข้อสงสัยในเรื่องของขนมที่ฝ้ายชอบกินนะคะคือฝ้ายสงสัยมานานมากๆเลยว่ามันมี55แท่งจริงหรือเปล่านี่ขนมที่ชอบกินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนับให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามานับกันเลยดีกว่าค่ะเก็บไว้ก่อนนะนับเฉพาะกล่องนี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะแกะแล้วก็นับให้ดูกันเลยนะคะว่ามันมี55แท่งจริงหรือเปล่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุน เดี๋ยวก็รู้กันโอเคค่ะเดี๋ยวถ้านับแล้วครบ55แท่งก็ถือว่าโอเคเกินก็โอเคนะคะแต่ถ้าไม่ถึงนี่สิ โอเคมาดูกันเลยค่ะแกะนับกันเลยนะคะเดี๋ยวไฟจะนับเข้าไปใส่ในกล่องนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเลอะโอเคค่ะนับเลย2 4 6 8 10 12 14 16 18ยี่สิบยี่สองยี่สี่ยี่หกยี่แปดสามสิบสามสองอุ้ยสามสองสามสี่สามหกสามแปด40 42 44 46 48 50 52 54 56 60หกสองหกสิบสี่ค่ะโอ้ยแปลว่าเราได้กำไร เกิน55แท่งนะคะจริงแล้วต้องมี55แท่งนะแต่นี่มี64แท่งค่ะโอเคถือว่าผ่านนะคะไม่เคยนับเลยค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่กินไปด้วยนับไปด้วยก็มักจะหลงลืมหรือว่านับไม่ครบหรือว่านับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่านับไปได้สักพักหนึ่งก็จะลืมก็เลยตั้งใจแกะกล่องก่อนกินนับก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีทั้งหมดกี่แท่งได้คำตอบมาแล้วว่า64แท่งนะคะซึ่งไฟไม่แน่ใจนะว่าแต่ละกล่องมันเท่ากันหรือเปล่านะคะเพราะเขาเขียนไว้ที่หน้ากล่องว่าจะต้องมี55แท่งนั่นเองแปลว่าเราได้กำไรโอเคค่ะผ่าน ถ้าผู้บริโภคได้กำไรก็ถือว่าโอเคนะคะ